สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัรหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่ออกมาเล่าเป็นเรื่องของนางสาวไทยคนแรกค่ะซึ่งเธอนั้นสวยมากและเธอก็เป็นมุสลิมนะคะและสุดท้ายชีวิตของเธอก็ได้เป็นถึงราณีของรายาในประเทศมาเลเซียกับคุณผู้ฟัง สมัยตั้งแต่ปีพศ1477ถึง2481สมัยนั้นการประกวดยังเรียกกันว่านางสาวสยามนะคะคุณผู้ฟังการประกวดนางสาวสยามรัฐบาลสมัยนั้นเห็นว่าเป็นสีสันของงานฉลองรัฐธรรมนูญค่ะก็จัดให้มีการประกวดคู่กันกับงานฉลองทุกๆปี สุภาพสตรีผู้เข้าประกวดในยุคแรกๆนั้นต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ขอต่อบิดามารดาผู้ปกครองและไม่ใช่ใจรับการยินยอมกันง่ายๆนะคะผู้เข้าประกวดนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติมากยิ่งหากได้รับเลือกเป็นนางสาวสยามหรือรองก็ยิ่งนับเป็นเกียรติยศของตนและก็ครอบครัวรัฐบาลก็ยกย่องให้ออกง,งานสำคัญสคัญของบ้านเมืองด้วยค่ะซึ่งนางสาวสยามจะมีด้วยกัน5คนนะคะคุณผู้ฟัง เริ่มตั้งแต่ปีพศ2477จนถึงปีพศ2481คะ่ะและในปีพศ2482เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากชื่อประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยจึงเป็นจุดเปลี่ยนจากการประกวดนางสาวสยามมาเป็นนางสาวไทยค่ะคุณผู้ฟัง นางสาวเรียมเพศสยะนาวินนะคะเป็นผู้เข้าประกวดในปีนั้นค่ะแล้วก็เป็นนางสาวไทยคนแรกประจำปีพศสอ8 2ซึ่งในปีพศ2482ก็เหมือนกับการจัดงานประกวดทุกๆปีที่มีร่วมกับงานฉลองรัฐธรรมนูญกับคุณรู้ฟัง ก่อนที่จะถึงเดือนธันวาคมพวกเจ้าหน้าที่ในอำเภอก็จะทำหน้าที่เป็นแมวมองหาคนเข้าประกวดนางสาวไทยเพราะการประกวดในสมัยนั้นนะคะทางราชการจะเป็นผู้จัดเองหนึ่งในหญิงสาวที่มีชื่อนามว่าเรียมเพศยานณาวินสาวน้อยวัยมัธยมก็เป็นที่ถูกใจแมวมองจากอำเภอกลุ่มแมวมองจึงเข้าไปทาบทามพ่อแม่ของเรียมแต่พ่อเรียมปฏิเสธค่ะจนร้อนถึงในอำเภอต้องไปทาบทามด้วยตนเอง บิดาของเธอจึงอนุญาตให้เรียมเข้าประกวดได้เรียมเพศยะนาวินเกิดวันที่23เมษายนพศ2465ที่อำเภอบางรักรกรุงเทพมหานครเธอเป็นทิดาคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด6คนบิดาของเธอชื่อสุมิตรท่านนับถืออิสลามมันดาเป็นคนจีนที่อพยพจากบ้านเกิดเมืองนอนมั้งแต่เด็กๆชื่อว่าจำรัด เรียมถูกทาบทามให้เข้าประกวดนางสาวไทยก่อนถึงการประกวดอย่างน้อยๆสามเดือนเธอได้ย้ายมาพักอาศัยที่บ้านเพื่อนสนิทของพ่อชื่อว่านายจิว๋วหรือนายนิพนธ์สิงสุมาลีซึ่งเป็นข้าบุีมีชื่อด้วยความที่บ้านของเธออยู่ในสวนลึกรถเข้าออกไม่ได้การพักที่บ้านนายจิ๋วยังสะดวกมากกว่าอีกทั้งบ้านของนายจิ๋วยังมีรถที่บ้านรับส่งเวลาไปไหนมาไหน เรียมได้รับการอบรมดูแลเพื่อเตรียมตัวเข้าประกวดจากภรรยาของนายจิวเป็นอย่างดีตั้งแต่การเดินออกกำลังกายที่สวนลุมวันละหลายหลายรอบทานข้าววันละสามสี่คำนอกเหนือจากนั้นก็ให้ทานผลไม้แทนจนเรียมงามพร้อมที่จะเข้าประกวดจริงชัยด้วยความที่เป็นพี่คนโตของบ้านและเป็นผู้ที่ทำงานบ้าน น้องสาวคนถัดมาของเรียมที่ชื่อว่าโสพีวสัสรัตได้เล่าว่าพี่สาวของเธอนั้นเล็บกุดสั้นไม่เคยเข้าร้านเสริมสวยเมื่อมีเวลาเตรียมตัวไม่นานนะักก็ต้องเอาเล็บแช่น้ําอุ่นการบำรุงผิวสมัยนั้นก็แทบไม่พบเห็นต้องใส่เสื้อแขนยาวแต่โชคดีที่เรียมเป็นคนผิวดีอยู่แต่เดิมแล้วผิวสีขาวอมชมพูไร้ไฟฟ้าจึงถือว่าช่วยหนุนเสริมได้มาก การประกวดนางสาวไทยได้เริ่มขึ้นพร้อมกับงานฉลองรัฐธรรมนูญระหว่างวันที่8ถึง12ธันวาคมพศ2482ณส,24 82, นะสวนอัมพรงานนี้ถือเป็นงานระดับชาติยิ่งใหญ่โอรานและถือเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างยิ่งผู้ไปเที่ยวชมงานจึงแต่งชุดอย่างสุภาพเรียบร้อยส่วนผู้เข้าประกวดแต่เดิมเป็นชุดกระโปรงยาวบางปีก็เป็นชุดจงกระเบน แต่ปีที่เรียมประกวดเป็นเสื้อกระโปรงติดกันที่ทำจากผ้าไหมเสื้อเปิดหลังกระโปรงยาวถึงเขา่าห้ามแต่งหน้าเขียนคิ้วทำได้เพียงแค่ทาปากทาแป้งเท่านั้นผลการตัดสินในคืนวันที่12ธันวาปรากฏว,ว่าเรียมเพศยะนาวินสาวมุสลิมวัย16ปีส่งเข้าประกวดโดยอำเภอยานนาวา เป็นผู้ครองมงกุฎนางสาวไทยประจำปีพศ2482ทำให้เธอได้รับเสียงปรบมือชื่นชมจากคนดูดังกึกก้องและได้สวมมงกุฎที่เป็นผ้ากำรรมะหยี่สีดำได้ประดับเหลื่อมเพชรพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลและเงินสดอีก2,000บาทนอกจากนั้นยังได้รับของรางวัลจากสถานทูตญี่ปุ่นเป็นชุดกิโมโนอีกด้วย เมื่อได้รับตำแหน่งนางสาวไทยนะคะแน่นอนว่าตำแหน่งนี้ทำให้เรียมได้ออกงานสังคมบ่อยอีกครั้งแถมยังได้มีงานในวงการบันเทิงเธอเล่นละครเรื่องเสียสละรับบทเป็นนางเอกนอกจากนี้เธอยังได้ทำงานที่แผนกรับรองของสภาวัฒนธรรมที่วังบางขุนพรมซึ่งขณะนั้นมีจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกสภาวัฒนธรรมหลังจากประสบความสำเร็จบนเวที เวลาผ่านไปกว่าทศวรรษในปีพศ2492ราชาแห่งรัฐเปอริสประเทศมาเลเซียเสด็จเที่ยวประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการราชาไม่ประสงค์ที่จะพักที่โรงแรมแต่ประสงค์ที่จะพักที่บ้านชาวมุสลิมสสปักใต้ชื่อว่าเจ๊อับดุลลาหวังปุเตะซึ่งเป็นผู้ประสานงานและก็เป็นเพื่อนสนิทของนายจิว๋วราชา จึงได้เสด็จมาพักที่บ้านนายจิว๋วซึ่งก็เป็นบ้านที่เรียมพักอยู่ก่อนแล้วนะคะแต่เรียมเธอมักจะหลบหน้าทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงขบวนรถเสด็จวิ่งเข้าสู่รั้วบ้านนอกจากการพักแล้วรายายังประสงค์จะได้ยนโฉมนางสาวไทยที่เป็นมุสลิมแต่ในคราแรกพระองค์ไม่ทรงทราบว่าพักอยู่ที่เดียวกับนางงามที่พระองค์ต้องการชมโฉมกระทั่งเหตุบังเอิญในวันหนึ่ง ขณะที่เรียมกำลังออกกำลังกายด้วยการตีแบดมินตันกับลูกสาวในจิวอยู่จึงหลบไม่ทันทำให้รายาเห็นโฉมหน้าเธอแล้วถึงกับสะดุดตาในทันทีคนใกล้ชิดของรายาเล่ากันว่าท่านถามเจ้าบ้านว่าเป็นคนเดียวกับในรูปที่ตั้งในบ้านหรือไม่และแล้วรายาหนุ่มก็รับรู้ว่าเธอเป็นคนเดียวกับที่เคยได้ยินชื่อเสียงความงามโด่งดังไปถึงมาเลเซีย รายาได้พูดกับผู้ใหญ่ว่าชอบในตัวเรียมมากหลังจากนั้นทั้งสองได้ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านด้วยกันบ่อยๆแม้ว่าเรียมไม่สู้จะเต็มใจนักแต่ด้วยความเกรงใจญ,ญาติผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเมื่อถึงกำหนดรายาก็เสด็จไปลอนดอนและกลับบ้านเกิดหลังจากนั้นการติดต่อของทั้งสองก็ยังคงดำเนินต่อไปรายายังคงเสด็จมาไทยอีกสอาครั้ง ทั้งสองดูใจกันมาครบหนึ่งปีเรียมจึงรับมั่นรายาแห่งรัฐเปอริสผู้ใหญ่ฝ่ายเรียมไม่เรียกร้องเรื่องสินสอดทองมั่นขอเพียงให้เลี้ยงดูเรียมให้ดีและในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมศ2495พิธีมั่นของทั้งคู่ก็จัดขึ้นที่บ้านพักของเรียมต่อมาเรียมในวัย29ปีได้เข้าพิธีเสกสมรสกับรายาแห่งรัฐเปริส ที่บ้านนายจิว๋วเมื่อวันที่18กรกฎาคมในปีเดียวกันและในวันที่20กรกฎาคมรายากับเจ้าสาวได้เดินทางสู่ปีนังเพื่อฮันนีมูนด้วยกันอยู่สอง2-3วันจากนั้นจึงเดินทางสู่รัฐเปริสเรียมได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพระเจ้าญาพระเจ้าแม่อมมาตข้าราชการและประชาชนโดยเธอพักอยู่ในเรือนประทับของพระเจ้าญา ย้อนกลับมาถึงรายละเอียดก่อนที่รายยาจะเสกสมรสกับเรียมสักเล็กน้อยนะคะคุณผู้ฟังรายยามีม่เหตสีชาวมาเลเซียอยู่แล้วมีโอรสธิดารวม8องค์เรียมจึงมีตำแหน่งเป็นราณีราณีก็คือภรรยาคนที่สองค่ะคุณผู้ฟังราณีเรียมได้รับความผาสุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็มีโอรสธิดากับรายาทั้งหมด4องค์โอรสธิดาเป็นที่รักใคร่ของพระเจ้ายาพระเจ้าแม่และรายา อย่างมากราณีเรียมมกกักจะกลับเมืองไทยปีละสครั้งโอรสธิดาของเธอพูดภาษาไทยได้ทุกคนและมีความสนิทสนมกับญาติที่ไทยอย่างมากเวลาแห่งความสุขผ่านไปอย่างรวดเร็วกระทั่งในวันที่29กันยายนพศส5 2 9สความโศกเศร้าได้มาเยือนรัฐเปอริสเมื่อเรียมเพศยะนาวินหรือราณีเรียม ถึงแก่อันิจกรรมด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันแม้ว่าเธอจะมีโรคประจำตัวคือโรคถุงลมในปอดโป่งพองก็ตามแต่น้องๆของเธอยืนยันว่าเธอจากไปด้วยอาการหัวใจวายกระทันหันขณะอายุเพียง65ปีร่างของเธอถูกฝังณสุสานหลวงประจำตระกูลของสุลต่านรัฐเปอริส ที่เล่ามาก็เป็นชีวิตของนางสาวไทยคนแรกของไทยนะคะซึ่งประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของงานเรื่องของชื่อเสียงและเรื่องของครอบครัวกับคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะวัฒนธรรมไทยรัฐออนไลน์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ